าสที่เหล่าคนพิการจะมาแสดงพลังเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกับปฏิบัติการที่จะเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังนี่คือ Over the Limit Talent Show ปฏิบัติการทะลุพิการกว่าร้อยโชว์จากทีมผู้พิการทั่วประเทศเข้ามาเพื่อพิสูจน์ความสามารถต่อหน้าคณะกรรมการในรายการคือคว้าเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทและกติกาการแข่งขันของรายการจะถูกแบ่งออกเป็น3รอบรอบแรกรอบออดิชั่นผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศจะต้องมาแสดงความสามารถซึ่งจะมีเพียง9โชว์เท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลและใน9โชว์จะต้องทะลุพิกัดของตัวเองไปอีกขั้นด้วยการสร้างสรรค์ออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้เป็น4โชว์สุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลซึ่งทั้ง4โชว์นี้จะต้องมาแข่งขันเพื่อหา1โชว์ที่ดีที่สุดบนเวทีแห่งนี้ที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่จะก้าวขึ้นมาบนเวทีเพื่อท้าทายความสามารถของตัวเองในรอบออดิชั่นก็คือโชว์ต่อไปนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากหนุ่มใหญ่นะครับที่เขาใช้ดนตรีทำสิ่งดีๆครับเพื่อสังคมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยครับคุณน็อตหนุ่มใหญ่ผู้นี้เกิดมาพร้อมกับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือ SLE จนทำให้ดวงตามืดดับลงตั้งแต่อายุ20กว่าปีเท่านั้นก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงทุกข์ช่วงเหมือนชีวิตตัวเองเปลี่ยนแปลงครับอะไรที่มันเคยเห็นเคยใช้ชีวิตประจำวันโดยใช้สายตาพอเรามองไม่เห็นเราก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกอย่างเดียวมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่มากครับกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราครับแต่ในความมืดมิดนั้นก็ยังมีหนทางแห่งแสงสว่างที่นำพาไปสู่การค้นพบตัวเองได้ในที่สุดช่วงประมาณอายุ 25-26 ปีนี้ก็เพื่อนเขาก็เล่นกีตาร์เป็นครับเราก็รู้สึกว่าเอานี่แหละเราก็จะเห็นทางที่แบบหาเลี้ยงตัวเองได้เงี้ยก็ให้เพื่อนสอนเล่นกีตาร์ครับแล้วก็จากนั้นมาก็เริ่มเล่นเปิดหมวกครับเพื่อจะหาอะไรที่มันเลี้ยงตัวเองได้ครับทุกวันนี้ผมไม่ได้เล่นดนตรีเปิดหมวกแล้วครับก็คือช่วงปี2ปีเนี้ยผมก็เริ่มรู้จักกับเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการแล้วก็ได้มาทำงานที่นี่ครับที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการนี้ก็จะมีน้องๆที่เป็นพิการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็มีแม่ผู้ปกครองน้องๆที่พาน้องๆมาพี่เขาก็เลยชวนมาเล่นดนตรีให้น้องๆฟังไหมเพื่อแบบผ่อนคลายให้แม่ผู้ปกครองได้เล่นผิดเล่นถูกก็ให้เขาได้หัวเราะได้ขำไปไงเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ครับแล้ววันนี้คุณน็อตก็พร้อมแล้วที่จะใช้เสียงดนตรีมาโชว์ให้กับทุกๆคนได้ฟังซึ่งจะออกมาเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันครับผมชื่อเล่นนะครับชื่อน็อตครับชื่อจริงชื่อเทวาปนัสเสครับมีความพิการทางด้านการมองเห็นนะฮะมองไม่เห็นเลยหรือว่าพอมองเห็นอยู่บ้างครับเห็นเป็นแสงเลือนรางครับเป็นเลือนรางเลยนะครับแล้วมาเริ่มเล่นกีตาร์ได้ยังไงครับพอเริ่มมองไม่เห็นช่วงแรกๆครับคือช่วงนั้นเราป่วยแต่ยังไม่ถึงกับแบบมองไม่เห็นสนิทครับแต่เราเห็นเขาเล่นดนตรีเปิดหมวกเอาละความหวังของเราที่จะดำรงชีวิตด้วยตัวเองแล้วก็คือเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงในการเริ่มเล่นกีตาร์ครับแปลว่าเรื่องที่จะมาโชว์วันนี้ก็คงเป็นการเล่นกีตาร์นี่แหละใช่ไหมครับเป็นครับเป็นเล่นกีตาร์ร้องเพลงครับเพลงอะไรดีครับเพลงของคุณตูนบอดี้สแลมเพลงแสงสุดท้ายมาเล่นครับว้าวความหมายดีด้วยนะฮะครับเอาล่ะครับถึงเวลารับชมโชว์จากคุณน็อตกันแล้วอย่ารอช้าไปชมพร้อมๆกันได้เลยกับเพลงแสงสุดท้ายจะมีเรี่ยวแรงขนาดไหนหัว
ใจของคนยังยืนยันจะไม่ทอดใจในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอเป็นสายนำไปในคืนที่ลุกทางในค่ำคืนที่ฟ้าท้าทายใจคนอยู่ตรงนี้ฉันยังคงมีรักเธอเป็นสายนำไปในที่ลุกทางและที่ความฝันนั้นของเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังมีจุดหมายจับได้ที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้ายภาพให้ครับคุณน็อตครับทุกคนยิ้มกันทั้งฮอลเลยนะครับตอนนี้ยิ้มกันทั้งห้องส่งเลยนะครับขอบคุณครับพี่น็อตนะครับถือว่าเป็นคนที่นุ่มนวลมีการเล่นกีตาร์ที่เขาเรียกว่ามันฟังแล้วมันเพลินสบายๆแล้วก็เหมาะกับการที่เราไปนั่งพักผ่อนแล้วก็นั่งฟังนะครับแต่เมื่อมาอยู่บนเวทีเนี้ยพี่ต้องบู๊กว่านี้อีกจืดนึงเราให้หนักก็ได้เราให้เบาก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเมื่อกี้มันก็ราบเรียบพอสมควรบางครั้งอ่ะการที่มันอยู่บนเวทีแบบเนี้ยพลังงานก็สำคัญมากครับชื่นชมในความพยายามชื่นชมในแนวคิดนะครับกับที่จะพยายามใช้กีตาร์ใช้เสียงเพลงเนี่ยอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นวิธีหากินนะครับด้วยตัวเองจริงๆมันก็ฟังเพลินดีนะครับแต่ว่าพี่น็อตอาจจะพลาดเรื่องบางครั้งเนี่ยเวลาเปลี่ยนคอร์ดแล้วแบบเรื่องโพซิชันในการเปลี่ยนคอร์ดบางทีแบบว่าเลยมาสักเฟรตนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่น็อตฝึกให้มีความแม่นยำกว่านี้มันจะกลายเป็นโชว์ที่ถูกยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยผมว่าพี่น็อตเลือกเพลงผิดด้วยสิ่งที่พี่น็อตเป็นอาจจะไม่เหมาะกับเพลงบู๊บู๊ฮะพี่น็อตอาจจะต้องลองเทียบดูว่าแล้วถ้าเกิดพี่น็อตพลิกไปเล่นเพลงนุ่มไปเลยไปเป็นทีชัยเดชไปเป็นเพลงที่แบบมาทางสุขุมใช้เสียงโทนต่ำของพี่น็อตเป็นหลักไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับเราปั๊บมันเปลี่ยนอะไรหลายอย่างได้เลยทันทีนะครับขอบคุณพี่น็อตมากนะครับวันนี้เอาล่ะครับกรรมการทั้ง3ท่านมีคะแนนรวมทั้งสิ้นเป็น12คะแนนซึ่งคุณน็อตจะทำได้มากกว่า6คะแนนจนผ่าน Over the Limit ไปได้หรือไม่อย่ารอช้าไปลุ้นคะแนนพร้อมๆกันได้เลยถ้างั้นก็ลงคะแนนกันเลยครับคุณน็อตทำไปได้5คะแนนยังไม่ over the limit นะครับแต่ว่าเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากนะฮะเราเป็นกำลังใจให้ปกติไม่เคยขึ้นเวทีประกวดอะไรเงี้ยขึ้นมาก็แบบตื่นเต้นแต่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งนึงก็ขอบคุณมากครับที่ได้มาร่วมเวทีนี้ครับพวกเราก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะฮะที่คุณน็อตมาร่วมโชว์ฝีมือให้เราได้ชมกันในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสามารถทำคะแนน over the limit ไปได้นะครับแต่ใจของคุณน็อตที่กล้ามาแสดงความสามารถบนเวทีแห่งนี้ก็ถือได้ว่าก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองแล้วล่ะครับวันนี้ผมมาคนเดียวครับก็เลยตื่นเต้นนิดหน่อยครับไว้คราวหน้าผมมากับวง เจอกันใหม่ครับเต็มที่ช่วงหน้าพบกับโชว์หน้าประทับใจที่มาแบบทีมเวิร์คซึ่งพวกเขาบอกว่าแค่มองตาก็รู้ใจแล้วล่ะครับจะรู้ใจกันจนพาทีม over the limit ไปได้หรือไม่อีกสักครู่ครับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของรัฐเป็นนโยบายสำคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายคือเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่จะได้รับการดูแล
พื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคมซึ่งทางกระทรวงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในระยะ5ปีคือระหว่างปี2560ถึง2564ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นผู้นำในด้านสังคมของไทยและอาเซียนมุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพทั้งนี้พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิบัติว่าได้จัดให้มีการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นผู้นำทางสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาลรวมทั้งกำหนดโครงการสำคัญ10โครงการเป็นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมคือ 1. พม. Connect เพราะมีบุคลากรจำกัดซึ่งต้องเชื่อมโยงทำงานกับภาคส่วนต่างๆ 2. Conference การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้สามารถประชุมทางไกลภายในประเทศและระหว่างประเทศ 3. การจัดงาน Social Expo Thailand 2018การจัดงานแสดงนวัตกรรมทางสังคม 4. ปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินสงเคราะห์ต่างๆให้ถึงผู้รับบริการ 5. การบริจาคให้ผู้ใช้บริการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่า 6. การจัดตั้งสำนักงานนโยบายสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7. การจัดตั้งดิจิทัลอัพเกรด 8. การพัฒนาบุคลากร 9. ตัวชี้วัดภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวง 10. การพัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อยกระดับระบบธรรมาภิบาลโดยตั้งเป้าหมายให้เป็นรูปธรรมภายใน1ปีทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะต้องเป็นผู้นำด้านสังคมและในปีนี้2562จะต้องเป็นผู้นำอาเซียนปฏิบัติการทะลุพิกัดซึ่งยังมีโชว์อีกมากมายที่พร้อมจะขึ้นมาแสดงความสามารถในรอบออดิชั่นและตอนนี้ถึงเวลาโชว์ต่อไปซึ่งพวกเขาจะเป็นใครและจะมีความสามารถขนาดไหนรอช้าไปติดตามกันต่อได้เลยครับน้องๆผู้พิการทางการได้ยินจากโรงเรียนโสดศึกษาอนุสาสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ที่วันนี้พวกเขาขอรวมตัวกันมาในนามทีมว่า Sound of Mindกับการหยิบดนตรีมาฉีกขีดความสามารถของผู้พิการทางการได้ยินบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะก็คือบางทีเห็นคนหูหนวกแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าไม่อยากเข้าไปคุยด้วยเพราะไม่รู้จะคุยยังไงแต่การแสดงดนตรีเนี่ยค่ะมันเป็นการเปิดตัวเขาเปิดใจให้คนอื่นอยากเข้ามาคุยกับเขาว่าเฮ้ยหูหนวกได้ดนตรีได้ด้วยเหรอคุยด้วยสิอะไรอย่างเงี้ยและแน่นอนว่าการฝึกซ้อมดนตรีของผู้พิการทางการได้ยินนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายดายนักความยากง่ายของการฝึกซ้อมในการเล่นดนตรีนะคะมันยากอยู่แล้วสำหรับคนหูหนวกเพราะว่าไม่ได้ยินแต่เสียงดนตรีเป็นเรื่องของการได้ยินเพราะนั้นที่เขาเล่นได้มาถึงทุกวันนี้ค่ะมันเป็นเพราะความที่เขาอยากเป็นความชอบจริงๆวงกองสะบัดชัยเนี่ยเป็นการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่มีความต่อเนื่องกันนะคะมันก็คือการประสานสัมพันธ์กันด้วยสายตาและทักษะในการฝึกเขาต้องสนิทกันก่อนเขาจะต้องรู้กันคือแค่มองตาก็รู้แล้วว่าอะไรการแสดงกลองสะบัดชัยของพวกเขานอกจากสื่อสารกันได้อย่างดีภายในทีมแล้วมาดูกันว่าวันนี้พวกเขาจะสื่อสารความสามารถผ่านโชว์นี้ไปยังเหล่าคณะกรรมการทั้ง3ท่านได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยพวกเขากันครับครับมากันเป็นทีมเลยนะครับซึ่งนำทีมโดยล่ามภาษามือนะครับคุณกิฟต์นั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่กิฟต์ครับโอเคคือสงสัยนะครับว่าเนื่องจากน้องๆทุกคนเนี่ยเป็นผู้พิการทางการได้ยินแล้วต้องโชว์เกี่ยวกับมีการใช้เสียงอย่างนี้ละกันมีที่กำเนิดเสียงเนี่ยใช้วิธียังไงเหมือนมีแรงสั่นสะเทือนอะไรอย่างนี้ป่ะฮะใช่ครับอ๋อแล้วต้องมองหน้ากันนะป่ะใช่ค่ะต้องมีการสบตากันอยู่ตลอดอ๋อเหรอครับครับฝึกซ้อมกันนานยังครับประมาณ1ปีค่ะโอ้น่าสนใจแล้ววิธีการนี้สมมติว่าดูการแสดงของคนอื่นหรือฟังเพลงจริงๆได้หรือไม่ได้ครับได้ค่ะก็ผมใช้วิธีการนับจังหวะเอาแล้วก็นับจังหวะจับจังหวะแล้วก็มันสั่นสะเทือนแล้วก็ผมก็เก็บตรงนี้ครับมาเป็นความรู้แล้วก็มันสามารถทำได้ครับ
แล้วอย่างนี้มีวงดนตรีที่ชอบไหมฮะชื่อวงนี้น่าจะบอกยากน่าจะยากพี่ตูนค่ะพี่ตูนบอดี้สแลมขอโทษทีนะครับคำว่าบอดี้สแลมทำมือยังไงครับเขาใช้เป็นภาษามืออะค่ะเป็นท่าทางว่าพี่ตูนผมหยิกแล้วก็ผมสั้นๆก็คือพี่ต้องทราบใช่ค่ะว่าพี่ตูนหน้าตาเป็นยังไงเพราะถ้าพี่ไม่ทราบก็จะอธิบายไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ท่าทางเป็นลักษณะของเป็นลักษณะเด่นของแต่ละคนพี่ตูนต้องอย่างนี้แล้วก็แบบใช่ไหมเขาบอกว่าเข้าใจเอาล่ะขอยกเวทีนี้นะครับให้กับโรงเรียนโสดศึกษาอนุสารสุนเดิมเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคน้องๆสุดยอดโอ้โหลุ้นตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับเพราะว่าเราทราบดีว่าเขาไม่ได้ยินนะครับเราก็คิดตามว่าไอ้แรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันพอหรือเปล่าเมื่อกี้ลองอุดหูดูว่ามันก็อึ้มเข้าอยู่สุดท้ายโชว์ทุกอย่างก็ออกมาสมูทได้ดีนี่โอ้โหอันนี้นับถือใจมากๆเลยนะครับขอใหทุกคนขยันแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ่ายทอดศิลปะแบบนี้เชิงเหนือแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นโชว์ที่ตื่นเต้นมากนะครับการที่เราไม่ได้ยินเสียงแต่ต้องมาโชว์เรื่องเสียงเป็นเรื่องหลักเนี่ยนะฮะแล้วมันไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะที่ต้องพร้อมเพรียงนะฮะโดยส่วนตัวผมจะชอบน้องคนกลางที่ตีฉาบใหญ่เป็นพิเศษนะฮะผมรู้สึกว่ามีความหนักแน่นและมั่นอกมั่นใจแล้วคอยส่งแววตาดุเพื่อนๆที่จังหวะหลุดด้วยผมเพิ่งเคยเห็นนะฮะการใช้แววตาดุนะฮะเพราะว่ามือยังต้องตีอยู่เรื่องเล็กฮะแววตาดุที่บ้านไม่มีเหรอฮะที่บ้านแค่ได้กลิ่นเติมผมอ่ะทุกวันฮะอ๋อครับโอเคบ้านเป็นความหวานระแวงนิดนึงเราปกครองด้วยระบบเผด็จการเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นจึงชื่นชมมากๆนะครับชื่นชมทุกๆคนนะครับว่าก็คือเวลาตอนที่โชว์เนี่ยพี่ก็พยายามที่จะดูว่าใครคือตัวหลักพอขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการมองหน้ากันสื่อสารกันตลอดแต่ช่วงหลังๆเนี่ยดูว่าจะเป็นน้องคนนี้คนครับผมว่าเพราะว่าอยู่ใกล้คล้องที่สุดแล้วก็ทุกคนจะมองหาอยากจะบอกน้องๆทุกคนอยากให้น้องๆมองหน้าพี่นิดนึงนะครับแม่คุณเพชรมาส่งภาษามือให้กำลังใจเชียร์กันเลยทีเดียวนะครับแต่โชว์จากน้องๆจะทำได้มากกว่า6คะแนนแล้วโอเวอร์จะลิมิตไปได้หรือไม่อย่ารอช้าไปลุ้นกันได้เลยอ่ะอยากให้เขาขอตัวแทนคนนึง
ขอคะแนนจากคณะกรรมการซะหน่อยดีกว่าก็อยากให้ได้คะแนนเกิน6ครับจะได้ผ่านเข้ารอบเอาล่ะเชื่อว่าคณะกรรมการตอนนี้มีคะแนนอยู่ในใจแล้วนะครับงั้นขอเชิญกรรมการลงคะแนนครับลุ้นไปพร้อมๆกันหน้าจอมา2เอาล่ะครับน้องๆทีมสาวออฟไมค์กับโชว์กลองสะบัดไทยจะทำคะแนนได้กี่คะแนนและจะผ่านโอเวอร์เดอะลิมิตไปได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อสักครู่เดียวถ้าคุณคิดว่าความพิการคือขีดจำกัดของความสามารถคุณคิดผิดเพราะนี่คือเวทีที่เราคนพิการจะมาแสดงพลังเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองสนุกสนานประทับใจกับโชว์ที่แม้แต่มืออาชีพยังให้การยอมรับสมควรกับคำว่า over the limit จริงๆในOver the Limit Talent Show ปฏิบัติการทะลุพิกัดทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 20:30 และวันศุกร์ 3:00 ตรงทางช่อง NBT 2HD ลุ้นตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับโอ้โหอันนี้นับถือใจมากๆเลยนะครับอยากจะบอกน้องๆทุกคนอยากให้น้องๆมองหน้าพี่นิดนึงนะครับแล้วน้องทีมสาวออมไม้จะทำได้มากกว่า6คะแนนหรือไม่ไปลุ้นกันเอาล่ะเชื่อว่าคณะกรรมการตอนนี้มีคะแนนอยู่ในใจแล้วนะครับงั้นขอเชิญกรรมการลงคะแนนครับลุ้นไปพร้อมๆกันหน้าจอมา2สามสี่ห้าหกโอ้โหยอดยอดยอดเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ง่ายๆแล้วก็ทำให้เราเห็นได้เลยนะครับว่าถึงแม้ว่าร่างกายเราอาจจะมีข้อจำกัดแต่ถ้าใจเราต้องการที่จะสู้แล้วก็ไปถึงที่สุดแบบไร้ขีดจำกัดก็จะทำโชว์วิเศษวิเศษแบบนี้แล้วก็สร้างพลังให้กับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับโรงเรียนโสดศึกษาอนุสาสน์สุนทรยินดีกับทีมสาวออฟไมด์ด้วยนะครับที่สามารถทำคะแนน Over the Limit ไปได้สำเร็จวินาทีที่ได้คะแนน Over the Limit รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบเราทำได้แล้วพวกเราทำได้แล้วครับแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากๆดีใจสุดๆเลยวันพรุ่งนี้พบกับชายหนุ่มผู้ใช้ปากจับคู่กันสร้างงานศิลปะบนผืนผ้าใบพร้อมสร้างสรรค์โชว์สุดเซอร์ไพรส์ที่ทำให้คุณต้องอึ้งขอใช้คำว่ามหัศจรรย์มันมหัศจรรย์จริงๆครับติดตามได้ใน Over the Limit Talent Show ปฏิบัติการทะลุพิกัดทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 20:30 และวันศุกร์ 3:00 ตรงทางช่อง NBT 2HD วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ